รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสมาไปก่อนเด็กค่ะป้าจ๋าเลยมันจะเรื่องวัวใหญ่หรือยาวยาวตอนนี้เรามาที่ปิ่นฟ้าฟาร์มฟ้าปิ่นฟาร์มปิ่นฟ้าอ่านเช็คดูว่าเช็คแม่มาเออยังมีสติอยู่ไหมตายแล้วเราสองคนแม่ลูกจะมาเที่ยวกันใช่แต่แม่ขอพาเพื่อนวัยเดียวกับแม่มาคนหนึ่งได้ไหมอ่ะได้น่าจะเป็นอยู่บ้านเนี่ยว่าเวเหงาแม่กลัวเขาเป็นโรคซึมเศร้าลูกผัวก็ไม่มีทิ้งมาหมดเลยเขาเป็นคนที่เรียกว่าตกพุ่มไม้ไม่มีใครเอาปากเสียเลาะไรไม่จริงนะพี่ชายไม่จริงมาแล้วอยู่นี่ไม่จริงจะพูดอย่างนี้เพื่อนที่ข้าจะมาที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ฉันยังไม่ได้พูดถึงบอลสิจะพูดถึงเพื่อนฉันจะเพิ่งออกมาพอดีตอนนั้นนะนี่ต้อนรับก่อนสวัสดีค่ะพี่ยิ่งยงและบัวงามจะป้าเหรอเนี่ยไปเราไปเที่ยวเถอะไปไปที่ไหนอาจารย์อาจารย์ไปผิดทางไปทางนี้แม่ไม่ใช่ไปทางนี้มาเถียงคนที่มาตั้งนานแล้วเออรูปปั้นนี่สวยมากเลยอ่ะรูปปั้นบ้าอะไรนะนกผู้ใหญ่อาจารย์ตุ๊กแกใครบอกอีครัวหน้าอ่ะว้าจริงๆนะก็ไปอีกก็เล่นกันไปเนาะเราอ่ะเนาะไม่ต้องไปสนใจเนาะคนแก่ๆเนาะใช่มั้ยงั้นเข้าหัวล้อเราหัวล้อมันด่าอีโอเคเนี่ยดูสิเนี่ยเราอ่ะลำบากลำบนเพื่ออะไรเพื่อจะให้มนต์สิทธิ์และโด่งดังเป็นศิลปินแม่โอ๊ยตายแล้วมาโอ๊ยน่ารักว่ะเฮ้ยแพ้หรืออันนี้เนี่ยน้องแพ้ว่าไงลูกว่าไงตายแล้วหนูมีขาวเหมือนมนต์สิทธิ์เลยไม่มีอาจารย์วันนี้มีภารกิจคือเซลฟี่กับหมาเซลฟี่กับหมาทีละคนเห็นหน้าเราแล้วก็เห็นหน้าหมาชัดที่สุดชัดที่สุดใครที่เห็นน้อยที่สุดคนนั้นแพ้ครับเห็นไหมป้ายเขาบอกว่ายังไงเขาบอกห้ามเข้าใกล้หมาหมาจะกัดได้ไปเซลฟี่ใกล้หมาได้ไงอ่ะมนต์สิทธิ์เดี๋ยวเข้าไปดูแม่ให้ผมถ่ายเจียวไว้ไว้มันกัดจัดโอ๊ยช่วยด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเธอชะโงกมาหน่อยสิยาเฮ้ยนางฟังรู้เรื่องทำไมเธออยู่เฉยๆไม่เอาลูกมันกัดเหรอไม่เอาว่ะเดี๋ยวแม่จานได้ดูดูดูใครเป็นตัวอย่างอาจารย์ดูพี่มนติดก่อนเออถ่ายเร็วถ่ายเร็วถ่ายเร็วว้ายอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมหุยมีม้าหน้าเล็กนิดเดียวแต่ก็ยังเห็นเลยนะอ่ะฉันมั่งก็ได้อาจารย์ไปฝั่งนี้ดีนะอยู่ฝั่งนี้มันยังไม่เห็นม้ามาแล้วมาแล้วอาจารย์เห็นแล้วได้แล้วว้ายสงสัยจะสวยกว่าเราแน่นี่ไงม้าเนี่ยนี่ของฉันมีม้าด้วยไปไหนเนี่ยมานี่ก่อนรูปแรกรูป2รูป3อาจารย์แพ้อาจารย์แพ้เห็นไหมหน้าม้าอาจารย์ไม่ชัดเท่าคนอื่นคนแพ้ให้อาหารเป็ดอาหารไก่ตรงนี้ครับผ่านเข้าไปค่ะคุณแม่เข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปก่อนเดี๋ยวไก่กะไก่เนี้ยฉันเปิดให้ค่ะเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่ะมันจะเรื่องไก่เนี่ยมันกัดแล้วมาบุญสุดทำไมดูไก่ออกมาแล้วไปแล้วบุญสุดกลับไปข้างในดูเร็วดูไก่ออกมาปลาเราไปข้างนอกปลาคุณผู้ชมค่ะเราไปตรงโน้นนะคะก็จะมีเป็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะแม่ไก่มาตัวหนึ่งแล้วแล้วเป็นไงต้องตอนไก่เข้าไปพี่มอสิจับไก่พี่มอสิจับไก่อุ้ยจับไก่แล้วเข้าไปลูกเข้าไปไก่ก่อนแล้วเก่งพี่มอสิจริงจังเดี๋ยวเราให้อาหารกระต่ายกันหน่อยพี่มอสิอันนี้เขามีแครอทให้เขามีแครอทต่างๆน้องกระต่ายจะเอาแครอทมาให้คุณแม่หิวข้าวแล้วว่ะเราไปกินข้าวกันไหม
ยังไม่ทันจะทำรายการได้ครึ่งตอนแล้วก็จะกินมันรอมาแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวแต่เราต้องข้ามสะพานนี้ก่อนนะอาจารย์ข้ามสะพานนะอาจารย์จะเย็นนะจะเย็นไม่เอาฉันกลัวอันนั้นใหญ่กว่านี้ยังไม่กลัวเลยอุ้ยอะไรอะไรอะไรใหญ่ไม้ไผ่เนี่ยใหญ่กว่านี้เลยไต่ยังไม่เคยกลัวเลยไม้ไผ่เธอไม่กลัวเธอก็ไปไปเลยก็นั่นแหละจะไปแล้วเราตามไปติดๆเลยเหรอนี่มันต้องเดินแบบนี้พี่พอเราไปทางโน้นกันเถอะไปเราต้องเดินทางไปงงเหมือนกันเอ้าอาจารย์ไปก่อนเลยพี่เดี๋ยวน้องตักให้ค่ะพี่มนตรีแม่ไม่พี่ตักก็ไม่ได้ยัดเสียบพี่ชอบกินลาบแพ้ฉันบอกว่าอย่าไปคิดฉันห้ามไว้นะเนี่ยพี่มนตรีเขากินลาบคาบเลยครับอาจารย์ว้ายลาบคาบว้ายขาดแล้วหมดสิทธิ์ช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูฟิตแอนด์ชิปส์วิธีทำปลาดอลลี่ทอดเริ่มด้วยเทแป้งทอดกรอบราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดราโกกิคนให้เข้ากันนำเนื้อปลาดอลลี่ลงคลุกเคล้ากับส่วนผสมแป้งให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำซาวครีมคนผสมซาวครีมมายองเนสหอมใหญ่สับเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยราโกกิเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพาสลีสับเข้าด้วยกันจัดปลาดอลลี่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีรับประทานคู่กับซาวครีมผักสลัดเลมอนและเฟรนช์ฟรายพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชไก่สับผงกะหรี่ไข่ดาวมาฝากค่ะสนับสนุนโดย WOS ผงกะหรี่ตราบึ่งไข่วิธีทำไส้ไก่สับผงกะหรี่คนผสมไข่ไก่นมข้นจืดซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและ WOS ผงกะหรี่ตราบึ่งไข่เข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่ซอยลงผัดจนหอมสุกจากนั้นใส่เนื้อไก่สับลงผัดพอสุกใส่ส่วนผสมผงกะหรี่ที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยขึ้นช่ายหั่นและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่นผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแซนด์วิชไก่สับผงกะหรี่ไข่ดาวทาเนยสดชนิดเค็มลงบนขนมปังให้ทั่วนำไปตีจนสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วพักไว้ให้เย็นวางผักสลัดลงบนขนมปังตามด้วยไส้ไก่ผัดผงกะหรี่ให้ทั่วแผ่นปิดด้วยผักสลัดอีกครั้งวางขนมปังอีกชิ้นตามด้วยมะเขือเทศหั่นแว่นไข่ดาวมะเขือเทศหั่นแว่นและวางขนมปังอีกชิ้นตัดแซนด์วิชเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเสียบด้วยไม้ค็อกเทลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซนด์วิชไก่สับผงกะหรี่ไข่ดาวหอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอสผงกะหรี่ตราบึ่งไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปีสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพี่ปอไม่ได้แกว่งแรงกูเปลี่ยนพิธีกรไม่ได้แกว่งแรงเฮ้ยปออีนี่ก็กระแทกอีนี่ก็ตอตันยศอุ๊ยตาบรรยากาศดีเนาะไม่น่าเชื่อเลยเนาะเย็นขอโทษนะปทุมธานีเหรอคะอันนี้ปทุมธานีแถวลาดหลุมแก้วอุ๊ยตาไม่น่าเชื่อนะมีสถานที่แบบนี้ให้มันจะลมเย็นเหมือนอยู่บ้านนอกห้องนาเราเราจะเล่นเกมแบบกินแคบหมูมาให้เสียงดังคอยดูนะว่าใครเสียงดังจะไม่ได้รางวัลเสียงว่าใครกินแคบหมูเสียงไม่ดังนะจะได้รางวัลนะท่านผู้ชมแล้วสรุปใครได้รางวัลวันนี้งง อาจารย์ใครได้รางวัลสรุปคนกินเสียงดังวันนี้ยกกอง เดี๋ยวอธิบายกติกาง่ายๆคุณผู้ชมในถ้าบางคนฟังพี่มนต์สิริไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้เราจะแข่งเกมกันโดยที่เราจะวัดเสียงจากเดซิเบลแหละในการกินแคบหมูเริ่มตั้งแต่การแกะถุงเลยแล้วก็จนถึงขั้นตอนการกัดใครที่เสียงเบาที่สุดจะได้รับรางวัลไป
อย่างนี้อ่ะเรื่องนี้พี่มนต์สิทธิ์คนแรกอ่ะประเดิมพี่มนต์สิทธิ์คนแรกตอนนี้พี่มนต์สิทธิ์นะคะเสียงดัง63เดซิเบลเรานับที่กัดนะอาจารย์ก็หนีให้เปียกก่อนแล้วมันไม่ดังไงยุ่งอะไรเล่าเอาใหม่นะใหม่ไม่ได้ต่อเลยยังไม่ต่อเขา60แล้วว้าวโคตรดังเลยกวาดกวาดถึงนุ่นถึงแบบสุราธานีนุ่นก็เราไปวีนอะเราโวยโวยวานทำไมยักษ์ข้าเกี๊ยวไม่ได้ให้อมเท่าไหร่ไม่ต่างจากอาจารย์70มนต์สิทธิ์เมาสมมนต์สิทธิ์ได้รางวัลอ่ะเอารางวัลมามนต์สิทธิ์อะไรได้รางวัลอะไรอ่ะไว้ถ้ามนต์สิทธิ์เดี๋ยวผู้ชนะก็เลยได้รับรางวัลก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ถ้าฝาตุ่มถูกต้องเป็นคุณมนต์สิทธิ์คำซ้อนขอบคุณจ้าขอบคุณแม่อ้าปากซิทำไมเธอมีระบบเก็บเสียงข้างในปากจมูกอะไรไว้อะไม่มีเดี๋ยวเราห้องบันทึกเสียงเลยเนาะต้องเวลาไม่รอดออกมาเลยกินอะไรทำไมมันเงียบเงียบกินเงียบทำไมเธอมีเคล็ดลับในการกินเงียบยังไงไม่มีใครรู้เรื่องเลยก็14 15ได้ไงยิ่งเป็นข่าวไม่ดีขึ้นมาอยู่กินเงียบใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเซ่อย่าเพิ่งซิกชามยังไม่แจกเลยต้องคนก่อนอาจารย์ไม่เอาจะไม่เอาแล้วจะใส่ถุงงอกออกถุงงอกขึ้นมาทำไมอ่ะไม่ได้แล้วลืมไปทั้งนั้นเอางี้เออแล้วลืมไปเดี๋ยวน้องว่าเราจะกินไม่ถูกวิธีเราเรียนเชิญผู้ที่รู้เรื่องราวทั้งหมดที่นี่มาดีกว่าไหมคะอาจารย์เขามีนามว่าสอทอตุ้ยอ๋อเหรอสบายไหมรอตุ้ยเชิญนั่งค่ะนั่งใกล้คุณมนต์สิทธิ์เลยอันนี้ชามพี่ตุ้ยนะครับชามนี้เท่าไหร่อ่ะชามนี้100บาท100นึง100บาทให้เยอะจังเลยครับโอ้ครับเราพอเราจะเอากำไรที่ไหนละ100นึงอย่างเงี้ยก็อาศัยขายมากครับพี่ประธานโทษแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อแกะไม่ใช่เห็นเลี้ยงไม่มีครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแพ้ครับเขาชอบกินลาบแพ้ฉันบอกว่าอย่าไม่คิดจะห้ามไว้นะเนี่ยพี่มาสิเขากินลาบคาบไปครับอาจารย์ว้าลาบคาบว้าหมดเลยเจอแล้วเพชรในตมท่านพูดถูกต้องแล้วล่ะกินลาบคาบขอโทษนะคะวัตถุประสงค์ที่เปิดที่นี่คือเปิดไปเพื่ออะไรคะจริงๆแล้วเราทำจุดนี้คือเราเปลี่ยนจากดั้งเดิมคือพ่อทำนาครับอาจารย์เป็นนาข้าวและตอนหลังเนี่ยเมื่อพื้นที่มันเราเริ่มสวยงามแล้วเราก็ลองเปิดเป็นช่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ลูกค้าได้มาสัมผัสวิถีเกษตรดูคนเยอะมากแล้วถือว่าคนมานั่งทานกันเยอะมากเลยทีนี้ผมแทบจะไม่มีที่นั่งผมต้องไปเดินเล่นก่อนรออาจารย์น่ะทำไมเขาต้องพูดออกอากาศด้วยวาจามาสายท่านสอทอคะครับอยากให้ท่านสอทอเชิญชวนคุณผู้ชมชมรายการเต็มปากเต็มคำมาเที่ยวที่นี่หน่อยสิคะปิดฟ้าฟาร์มเรานะครับเราเปิดทุกวันนะครับปิดเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวน้องตักให้ค่ะพี่มนตรีเล่นทำไมที่ตักก็ไม่ได้ยัดตะเกียบเองแย่ไปยังคุณมารู้เรื่องแค่อุ้ยเอาความเลยเอาไม่เป็นไรมนต์สิทธิ์ชอบกินจากด้านหลังค่ะรู้ดีเนาะใหญ่หรือยาวยาวร้องเพลงหรือใบหวยใบหวยอ่ะเลิกร้องเพลงแล้วว่ะหมื่นขึ้นหมื่นห้าหมื่นหกได้เสียน่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเหมาะสำหรับเช้าวันใหม่มากๆเลยแหละค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมใหญ่สับลงผัดจนหอมสุกใสจากนั้นใส่เนื้อมะเขือเทศหั่นเต๋าเล็กและไส้กรอกหมูหั่นเต๋าผัดจนสุกแล้วปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มลงบนขนมปังนำลงจี่จนสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นทา
ามายองเนสรสชีสตรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมชีสมากๆเลยแหละค่ะลงบนขนมปังให้ทั่วตักส่วนผสมไส้ที่ผัดไว้เกลี่ยให้ทั่วขนมปังหยอดหน้าด้วยมายองเนสรสชีสตรามอลลี่จากนั้นนำขนมปังไปอบที่อุณหภูมิสูงสุดจนหน้าขนมปังเปลี่ยนสีเล็กน้อยจัดใส่ภาชนะแล้ววางพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะกับเมนูอรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Let's Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่จัดเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูหมูทุบลดเค็มและเนื้อหมูสันในเป็นแผ่นบางเตรียมไว้นำหมูที่แล่ใส่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงจากนั้นนำหมูไปผึ่งแดดจนแห้งนำหมูที่ตากไปอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีพักไว้จนเนื้อหมูเย็นจากนั้นนำเนื้อหมูมาทุบจนเป็นแผ่นบางตามชอบจัดหมูทุบรสเค็มใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะหมูทุบทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ 1,175 มิลลิกรัมต่อหมูทุบ100กรัมหรือ176มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะในสูตรนี้เราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียงแค่1ใน3ช้อนชาโซเดียมก็จะลดลงอยู่ที่ประมาณ800มิลลิกรัมต่อหมูทุบ100กรัมหรือ120มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะค่ะเอาคุณแม่กิจกรรมยังยามว่างแบบนี้เราสมควรเล่นเกมอะไรน่ารักน่ารักกันดีกว่ากับเกมที่มีชื่อว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบอะไรตอบปุ๊บปุ๊บเออถามปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บตอบปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บดีมากพร้อมไหมครับพี่มุสิตถามปุ๊บตอบปั๊บตอบไวๆเลยนะหวยหรือหุ้นหุ้นอุ้ยทำไมอาจารย์ทำไมเขาชอบทำไมหวยล่ะเออหวยมันไม่แน่นอนแค่หุ้นมันแน่นอนอยู่แล้วไม่จริงจริงหุ้นก็มีลงเออไงคุณออก46 47 46หรือ47 47เนี่ยเอาที46หรือ47 46 46 46 46ใหญ่หรือยาวยาวอะไรอันนี้คือถามด้วยเหรอนี่หรือว่าอะไรเนี่ยอะไรคือยาวหุ่นเขาสูงยาวนอนคว่ำหรือนอนหงายนอนหงายค่ะคุณแม่ทำไมไม่นอนคว่ำนอนคว่ำทำไมไม่ดีนอนคว่ำมันไม่เห็นมันไม่เห็นเลยใส่ต้องนอนจะต้องนอนหงายลูกหรือรับฮะลูกหรือรับไม่รับแล้วก็ไม่ลุกทั้งสิ้นไม่ได้ได้ทั้งลุกและรับลองเพลงหรือใบหวยใบหวยอ่ะเลิกร้องเพลงแล้วว่าแม่ประถมหรือมัธยมมัธยมจนสิบห้าแล้วมาไปก็ไปด้วยกันแบบพี่น้องก็ไม่ได้ว่าแต่ทำไมต้องร้อนตัวจังเออลืมไปโทษทีค่ะแต่งหญิงหรือแต่งชายแต่งผู้หญิงเลยมันเสร็จไปเอาความรู้เรื่องการใบ้หวยมาจากไหนพูดถึงว่าส่วนมากเราจะพูดว่าตัวเลขมากกว่างวดหน้าเอองวดหน้ามันจะออก2 1หรือ2 2เนี่ยเราให้ใบ้หวยเอาเลขมาจากไหนแบบคือส่วนมากเลขนี่ส่วนมากจะคิดนึกเอาถือว่าเราอยู่นิ่งๆอย่างงี้แล้วหลับตานี่มันมีเลข4เลข4เลข4มางวดนี้เลข4มางวดนึงหมดเท่าไหร่กันพี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน10,000 10,000 ขึ้น 15,000 16,000 ได้เสียน่ะเสียน่ะเสียได้ได้เยอะกว่านั้นอีกบางงวดมันก็ได้เยอะนะอาจารย์อย่างนั้นอ่ะเขาบอกมีแม่ยกให้เงินล้านจริงมั้ยเคยมีแม่ยกให้เงินล้านก็เคยสูงสุดเท่าไหร่พี่แต่ว่าสูงสุดก็เป็นล้านหนึ่งนั่นแหละเอามั้ยแต่ยังไม่เงินเอามั้ยแต่ยังไม่เคยเอาไม่เงินเอามั้ยเงินไม่ได้เอาเอาไปนับดูเฉยเอาไปนับดูแล้วเงินตรงนั้นอยู่ไหนอ่ะครบ1ล้านครบแล้วไงต่อแล้วก็มาคืนเพราะว่าเราไม่กล้าเอาฟังน้ำเสียงเอาเงินไปนับก็ครบแต่ไม่กล้าเอาเขาแต่เอาแต่ว่าอะไรไม่กล้าเอาเขาปกติเขาก็ไปตามถึงห้องนะแต่ว่าเรามีเด็กอยู่ด้วยเด็กเยอะเด็กผู้ชายก็หลานผู้ชายแหละอยู่ด้วยแล้วทีนี้ผู้หญิงเข้ามาปุ๊บมันก็
มันก็รีบเลยมีนะอย่างนี้เนี่ยปั๊มปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยหลานเฮ้ยเฮ้ยมึงออกมาช่วยคนหน่อยหลานมันออกมาเขาถึงจุดไงคนก็ลือว่าเธอติดหนี้เงินคนเยอะแยะเลยนะเราก็เคยหนีหนี้ด้วยการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลปลอมหน้าปลอมตาไม่อันนี้นี่เธอทำหน้ามาแล้วแต่ว่าหน้ามิจฉาชีพเธอหนีหนี้สำเร็จเพราะเธอเคยหนีเคยหนีแต่ไม่ได้ไปทำหน้าหรอกเคยหนีเฉยๆแล้วเปลี่ยนชื่อจริงปะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเธอติดหนี้เขาเท่าไหร่เธอต้องหนีมีชื่ออะไรบ้างมันก็ชื่อเอกชื่อแป้นชื่อหนึ่งเดี๋ยวเอกแป้นมาจากไหนก่อนแป้นมาจากไหนเพื่อนมันตั้งให้อีแป้นเขาเรียกอีแป้นเลยอีทำไมนั่นทำไมได้อีล่ะเพื่อนผู้ชายทำไมเรียกเธออีทำไมต้องเรียกไอแป้นดิเดินเดินกระตุ้งกระติ้งไงเดินแบบสายอกของฉันไม่มีใครเรียกอีเลยนะตั้งแต่เล็กจนโตเรียกว่าเรียกหนังยิ่งหนักหนักกว่าอีหนักกว่าอีเป็นเรื่องความรักหน่อยไหมจ๊ะเออไม่แต่คุณมนต์สิทธิ์ก็พูดยืนยันว่าเขาเป็นผู้ชายนะมีเมียจริงหรือเปล่ามีจริงนั่นแหละแต่ว่าเห็นเด็กผู้ชายไปด้วยเด็กทุกคนก็คิดคือผมอยากให้เขาคิดอย่างนั้นดีที่สุดไอ้งงมีเมียแล้วให้เขาคิดว่าไปกับเด็กผู้ชายให้เราคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เราคิดอย่างนี้ให้คนคนเดียวเข้าใจเราว่าเราเป็นยังไงอายุเท่าไหร่อายุเขา67แล้วเฮ้ยทำไมเธอมีภรรยาอายุเยอะอย่างนั้นล่ะแต่เขายังสวยเซ็กซี่เธอกะจะหลอกเอาเงินเขาใช่ไหมไม่มีทางไม่มีทางเธอกะให้เขาตายแล้วเอาสมบัติฉันรู้เลยนี่นิสัยเธอเขาเป็นคนแข็งแรงจะตายเขาขับรถขึ้นดอยขึ้นภูเขาได้หมดเลยเขาเก่งมากเห็นมนต์สิทธิ์เขาดูอย่างเงี้ยอย่าไปมองเขาอย่านะแมนๆนะแถวนี้บางคนอ่ะยิ่งน่ากลัวกว่าอีกมนต์สิทธิ์ช่วยเซ็นชื่อใส่จานเป็นที่ระลึกหน่อยฉันจะเอาจานไปเก็บที่บ้านมาฉันได้กินข้าวกับมนต์ขอบคุณค่ะขอบคุณทำไมล่ะฉันต้องขอบคุณอุ้ยลืมไปโทษอาจารย์นี่คือจานที่กินข้าวกับมนต์สิทธิ์ทำซอยตอนนี้จะพากันเดินไปเอาค่าตรงค่าตัวแต่ไม่รู้ที่ไหนไม่รู้เขาจะเอาไว้ที่ไหนวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงไหนทำไมมันอยู่ไกลเหลือเกินคุณแม่เห็นเชือกเขียวๆไหมแล้วมีอยู่ตรงหมูที่นอนอยู่พอดีนั่นคือเช็คพี่บริษัทต้องไปเอาค่าตัวด้วยตัวเองเหม็นขี้หมูจังเลยท่านผู้ชมเฮ้ยมันเละคุณแม่มันลุกแล้วมันลุกแล้วมันลุกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเละว่าไงเธอมันจะมาเป็นกัดเหรอว่าไงว้ายว้ายแม่บ้านลูกไงลูกได้แล้วเอาเก็บแล้วนะมันเสร็จระวังมันกัดนะเขาไม่กัดหรอกนอนลงลูกนอนลงทำไมมันเสร็จเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยจับแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ใช่หมูนั่งลงลูกนั่งลงเร็วคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะของรายการเต็มปากเต็มคำติดตามชมรายการเราได้ใหม่ทุกวันศุกร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะอยู่กับหมูไปค่ะว้าวแกลับแม่แม่ดูเหมือนหมูอยากจับแม่เขาไม่ได้ล็อกคุณแม่ก็เข้าไปแล้วก็ไปให้อาหารนกยุงแล้วก็เดินออกมานกยุงชอบกินไข่แม่มันไม่กินไข่ฮิปโปไข่ฮิปโปมันใหญ่ไปเราร้องเพลงที่เกี่ยวกับนกยูงแค่ไหนสินกยูงรำแพนได้แค่นี้แหละอ่ะ